สวัสดีสวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอฟซีครับวันนี้ปล่อยควายนะครับปล่อยควายมากินในทุ่งหญ้านะในแปลงหญ้านี่เลยครับไปพาไปดูแปลงหญ้าวันนี้เดินออกกำลังกายครับนี่แปลงหญ้าผมหญ้างามมากเลยครับพี่น้องมาเมื่อปล่อยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันที่10ตุลาวันนี้วันที่11นะครับวันนี้วันที่11ก็จะรอบนี้จะตั้งใจให้กินประมาณ20กว่าวันนะครับเพราะว่าแบ่งเป็น2แปลงแบ่งครึ่งเลยครับตอนนี้ไม่ได้ปล่อยให้กินทีเดียวเหมือนรอบแรกนะไปแล้วแม่เหลืองนี่ยังไงครับผู้ป่วย2คนออมบุญกับคุณพินพี่น้องคุณพินก็ปล่อยแล้วนะวันนี้ผมให้มาออกกำลังกายครับให้คุณพินออกกำลังกายบ้างไม่อย่างนั้นปอดจะหายช้าอาการปอดอักเสบจะหายช้าคุณพินยังมีอาการเป็นปอดอยู่นะพี่น้องคุณพินยังมีอาการเป็นปอดรุนแรงอยู่อ้าวเบาไม่วิ่งลูกมาชะลอไปเอาค่อยๆเดินข้ามไปอ้าวนี่ใครเนี่ยมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วพี่ขาวมาพี่ขาวนำมาพี่ขาวถุงทองโอ้ไปลูกไปข้ามไปถนนเลยไปเร็วๆบัวเอกแจ่มแจ๋วน้องมะลิโอ้โหยายเดินซ้อนกันมาไล่ชื่อไม่ถูกเลยหลายตัวจัดวันนี้ปล่อยมาหมดเลยนะครับรวมทั้งน้องกำไรด้วยนะกำไรยังไม่มาพี่น้องครับกำไรยังไม่มาโอ้โหดีใจครับดีใจวิ่งเล่นน้ำกันเหลือกำไรกับลูกใช่ไหมกำไรกับเจ้าหยกน้อยใจเย็นเนี่ยเขารู้ครับผมแบ่งครึ่งนะแบ่งครึ่งเขาเดินไปกินครึ่งบนดอนนู้นก่อนผมกล่าวว่าบนดอนรู้งานรู้งานเก่งมากเขาเจ้าชานเปิดช่องไว้นิดเดียวนะพี่น้องไม่ได้เปิดกว้างเปิดช่องไว้ประมาณ4เมตรเขาเดินไปเลยครับเขาไม่ลงไปในนี้นะเดี๋ยวให้กินตรงโน้นสัก10กว่าวันนะครับบนโน้นสัก10กว่าวันวันนี้วันที่2แล้วกล่าวว่าบนโน้นเตียนก็เปิดแปลงมาเนี่ยเปิดให้กินแปลงนี้เลยแบ่งครึ่งกันนะแบ่งครึ่งแปลงละ10ไร่มาแล้วพี่น้องมาแล้วครับมาดูเด็กเก่งของผมคลอดเอาแล้วลูกอ่ะเอานี่มันดำดงนี่ยังไม่มาพี่น้องยังไม่มาครับเด็กเก่งยังไม่มาอันนี้เพิ่มโชคกับดำดงไปดำดงพาไปลูกดำดงแหมเพิ่มโชคนี่ไม่จำเลยลูกดำดงพาน้องไปลูกไปดำดงนี่เก่งมากเป็นควายแสนรู้แล้วดื้อมึนด้วยแต่ไม่ใช่ธรรมดาฮะลูกจะมาได้เปล่าน้ำลึกมาไหมอ่ะเดินไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเจ้าหยกจะเดินไหวเปล่าผมใจดำปล่อยเลยครับน้ำท่วมคอกเรื่องคือน้ำท่วมคอกแล้วก็ไม่อยากให้เขาอยู่นะเราจะกังวลพวักพวงทีนี้ปล่อยมาอย่างนี้ก็ให้เขาได้แข็งแรงเนาะควายป่วยก็ปล่อยวันนี้ไหนเฮ้ยนี่หน้าประตูแล้วไม่มาแล้วลูกกล้าเดินลูกไม่กล้าเดินแต่มันออกมาจากทางโน้นได้นะน้ำเคียงเข่าอะไม่เป็นไรอะปิดประตูก่อนสงสัยจะมาไม่ได้พี่น้องน้ำมันลึกครับเนี่ยน้ำเคียงเกือบถึงเอวเจ้าชานเลยนี่ตรงนาตรงนี้น้ำลึกแต่ก็น่าจะไม่พาลูกมาครับน่าจะเดินอยู่ในบนโคกป่ามะยงชิดนั่นแหละ
ดีแล้วครับไม่มาก็ให้เขาได้รีแลกซ์ได้พาลูกเขาได้เดินได้รู้ได้ศึกษาเนาะผมปล่อยเลยครับไม่ได้สนใจเลยถือว่าเราต้องเข้มแข็งน้ำมันท่วมเยอะด้วยครับน้ำมันท่วมเยอะสงสัยจะไม่มาพี่น้องนะสงสัยจะไม่มาโอเคไม่เป็นไรครับไม่มาก็ได้ดูนี่ครับแปลงหญ้าเอามาปล่อยรอบที่แล้วก็ได้20 วันนะรอบที่แล้วได้16 วันได้16 วันแต่รอบนี้ผมแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งที่เจ้าชาญเดินนะแบ่งครึ่งซอยเพราะมี FC บอกว่าแบ่งเป็นล็อกๆลองดูนะครับแบ่งเป็นล็อกๆลองดูว่าจะได้ขนาดไหนเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้พี่น้องดูตอนปลายๆอีกทีนะครับ